สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากนะครับไม่ลับเราไม่คุยค่ะวันศุกร์16แล้วนะครับวันศุกร์ที่หลายคนหวังมีอะไรหลายหวังซะด้วยนะฮะก็หวังจะได้พักผ่อนมั้งหวังจะได้พักผ่อนแต่อย่าลืมนะวันนี้เป็นวันที่มีคนก็จะเปิดตัวกันเยอะแยะเลยนะใช่นะตอนนี้ทุกสายตาทุกสื่อทุกกล้องเนี่ยจ้องไปทางนู้นเลยฮะพรรคภูมิใจไทยนะใช่ไหมตามนัดฝากด้วยนะวันอาทิตย์นี้ไทยโพสต์อ่านบทความพี่ด้วยวันนี้อาจารย์เขียนบทความพี่ไทยโพสต์ส่งไปที่ย้ายแล้วก็เพื่อแล้วก็มีเครื่องหมายเครื่องคำถามบทความในไทยโพสต์นะฮะย้ายเพื่อย้ายเพื่อออันนี้บอกในเหมือนกับให้พูดถึงนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยก็พูดถึงนักการเมืองไงว่าตอนนี้เขาย้ายกันอุตลุดพี่ก็อยากจะรู้ว่าย้ายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพี่จะมีทางเลือกให้เขาหลายๆทางหนึ่งย้ายเพราะว่าพรรคนี้น่าสนใจมีผลงานดีย้ายเพราะอุดมการณ์ตรงกันย้ายเพราะอะไรอย่างเงี้ยโอเควันอาทิตย์นี้นะฮะแล้วก็มีย้ายเพราะที่เราบอกไม่ได้ แต่อาจารย์ก็ชอบแอบบอกเนี่ย ชอบมาแอบกระซิบบอกในรายการเรื่องลับเนี่ยเอาไว้ในใจแต่เป็นในใจที่ใจหาย เอาอย่างครับวันนี้เราต้องคุยกันหน่อยครับแม่เอาเรื่องนี้เลยเนาะเอาเรื่องนี้แหละเอาเรื่องที่อาจารย์เตรียมเขียนอยู่ในไทยโพสต์วันอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติในตอนนี้เนี่ยขยับแล้วเราเห็นมา2วันแล้วนะครับที่เริ่มขยับแล้วประกาศว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะฮะโดยเฉพาะภาคอีสานปึ๊บครบทุกจังหวัดนี่เพราะอะไรก่อนหน้านี้โดนอาจารย์เอ็ดไม่ได้เอ็ดแค่ใจไม่ดีบันไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเขาขับเคลื่อนแล้วแต่ทีนี้คำว่าได้ทุกจังหวัดเนี่ยนะตอบมันมีข้อแม้นะคะว่าที่ได้นั้นได้บ้านใหญ่หรือเปล่าคือการเมืองบ้านเราเนี่ยมันมีหลายจังหวัดที่มีบ้านใหญ่ครับนะคะศิลปอาชาเป็นบ้านใหญ่ของสุพรรณเทียนทองเป็นบ้านใหญ่ของสระแก้วนะคะคุณปลื้มเป็นบ้านใหญ่ชลบุรีอะไรงี้นี่ตัวอย่างทีนี้โอเคทางด้านรวมไทยเขาบอกเขาได้ทุกจังหวัดคำถามข้อที่หนึ่งได้บ้านใหญ่หรือไม่นะข้อสองถ้าไม่ได้จะสร้างกระแสลุงตู่อยู่ต่อให้เป็นที่พอใจของคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งยินดีสละบ้านใหญ่หรือเปล่าแต่การที่จะสละบ้านใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นแล้วบ้านใหญ่แพ้หน้าใหม่ก็มีก็นี่ไงยุคนี้ไงเอามองที่ไหนมองชลบุรีไหมพูดให้ชัดอะไรขนาดนั้นตอบพี่เรื่องศาสตร์บอกมันมีอ่ะจังหวัดอื่นก็ได้อ่ะจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรนะไม่ต้องไปพูดจังหวัดไหนครับเอาเป็นว่าข้อที่หนึ่งครับรวมไทยสร้างชาติได้บ้านใหญ่หรือเปล่าสองถ้าไม่ได้บ้านใหญ่สามารถสร้างกระแสลุงตู่อยู่ต่อที่ทำให้เขายินดีเลือกคนที่ไม่ได้อยู่บ้านใหญ่แทนบ้านใหญ่เพื่อให้ลุงตู่ได้เป็นนายกอีก2ปีหรือเปล่านี่เป็นข้อแม้สองข้อครับนะครับคือถ้าได้บ้านใหญ่แล้วบ้านใหญ่ชนะก็จบนะถ้าเกิดว่าไม่ได้บ้านใหญ่สามารถที่จะสร้างกระแสลุงตู่อยู่ต่อจนกระทั่งคนยินดีเลือกคนใหม่ที่ไม่ใช่บ้านใหญ่หรือเปล่าครับเพราะจริงๆแล้วหลายจังหวัดเมื่อคราวที่แล้วนะคะบ้านใหญ่ไม่มาหลายทีนะคะเอาจังหวัดพี่ก็ได้อันในท็อปเอ่ยนะตากจังหวัดพี่นี่มาก่อนคือชัยนันท์ครับนะคะจะต้องมาโดยตลอดแต่ว่าตอนหลังนี่ก็ไม่ใช่หลายคนละนี่คือเรื่องที่บอกว่าไปปักหลักที่อีสานแต่การไปปักหลักที่อีสานน่ากลัวนะตอบครับน่ากลัวนะเพราะอะไรรู้ไหมทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยแข็งทั้งคู่ในภาคอีสานนะครับดังนั้นอีกภาคหนึ่งที่เขาหวังว่าจะเข้าไปรวมรันสู้กันคือภาคใต้ครับซึ่งภาคใต้เนี่ยเจ้าเดิมของประชาธิปัตย์รอบที่แล้วเพี้ยงพล้ำจนกระทั่งคนมองว่าเป็นจุดอ่อนเพราะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยภาคใต้เมื่อไหร่ก็เป็นประชาธิปัตย์แต่เมื่อเลือกตั้งคราวที่แล้วเขาเสียตำแหน่งให้กับพรรคอื่นไปเยอะภูมิใจไทยก็ได้มาพลังประชารัฐก็ได้มาได้นะครับอีกที่หนึ่งที่พลังประชารัฐได้มาอย่างเข้มแข็งด้วยกระแสลุงตู่
นะครับถ้ากระแสนี้เกิดขึ้นในปีนี้ในปี66อีกเหมือนกันก็อาจจะทำให้เป็นเหมือนปี62นั่นคือกทมกทมโอ้ยสนามนี้น่าสนใจเป็นศูนย์เลยค่ะครับเพราะว่าเขานั้นเทคะแนนให้พลังประชารัฐแต่ตอนนี้มีคนที่เป็นสสกทมหลายคนย้ายเข้าไปภูมิใจไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นดาวฤกษ์ด้วยตัวเขาเองมีแสงในตัวเองเขาไปอยู่ในภูมิใจไทยเขาก็อาจจะชนะเหมือนเดิมอาจารย์แต่คนเขาปรามาสนะภูมิใจไทยพักขนาดไหนใครก็รู้พักขนาดไหนอ่ะขนาดกลางอ่ะไม่กลางแล้วค่ะถ้าไปนับจำนวนที่เขาประกาศออกมานะครับคืออย่างนี้ตอบเอาว่าในกทมเนี่ยภูมิใจไทยยังสร้างเสียงไม่ค่อยได้ครับดังนั้นคนที่เคยได้เมื่อปี62ด้วยกระแสรักสงบจบที่ลุงตู่เมื่อย้ายไปที่ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนที่เขาทำงานอยู่ในเวลานี้ที่เป็นสสกทมเขาสร้างแสงให้ตัวเองได้หรือเปล่าได้ถ้าเขาสร้างแสงให้ตัวเองได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอีกครั้งแต่ถ้าเขาสร้างแสงไม่ได้แล้วเขาไม่ได้กระแสลุงตู่นะคะเขาอาจจะแพ้ก็ได้ถึงต้องไปแน่นะแล้วอย่างนี้ทำไมถึงได้ไปปักธงสะบัดชัยสะบัดกลองรบอยู่ที่นู่นในภาคอีสานกันเยอะครบจังหวัดเลยภาคอีสานเป็นภาคที่มีจังหวัดเยอะที่สุดในประเทศไทยและมีจังหวัดใหญ่ที่มีส.ส.เป็นจำนวนมากอยู่หลายจังหวัดครับเอาแค่โคราชจังหวัดเดียวเนี่ยถ้าท็อปชนะในโคราชท็อปได้เป็น10อ่ะโอ้จริงๆๆเพราะฉะนั้นจำนวนจังหวัดเยอะแต่ละจังหวัดมีส.ส.เยอะเอาเป็นว่าใครที่ชนะที่ภาคอีสานโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลนั้นสูงมากนะครับเห็นได้ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ตั้งแต่ไทยรักไทยมาแล้วนะครับเขาได้เป็นรัฐบาลคะแนนส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานไม่รู้ว่าทีมงานเตรียมมาหรือเปล่าถ้าทีมงานมาดูแผนที่ประเทศไทยที่เขาจะระบายสีนะว่าอันไหนสีฟ้าสีเขียวสีแดงเราเห็นว่าไอ้ตรงด้ามไอ้ไม่ใช่ด้ามขวานไอ้ตัวขวานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแดงเถือกเลยค่ะแดงเถือกเลยแล้วมันก็ลามมาภาคเหนือตอนบนนะครับคือภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็คือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแพร่น่านพะเยาเนี่ยนะครับนั่นเขาก็ครองเหมือนกันอาจจะครองมาถึงลำปางลำพูนแต่พอมันภาคเหนือตอนล่างเพชรชบูรณ์พิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์กำแพงเพชรอันนี้อาจจะมีคนอื่นแทรกได้บ้างแต่เหนือตอนบนกับอีสานนั้นแดงเถือกเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวแปรสำคัญอย่างอดีตนปช.ด้วยไหมอดีตนปช.ในพื้นที่ของอีสานเนี่ยคิดว่าเป็นตัวแปรไหมคิดว่านปช.เนี่ยไม่ใช่เป็นคะแนนในการเลือกตั้งนปช.เป็นความเคลื่อนไหวในการต่อสู้ทางการเมืองเพราะว่านปช.ไม่ได้ประกอบด้วยคนอีสานเฉยๆนะครับนปช.จะมีคนทุกภาคนะครับมีแกนนำที่มาจากทุกภาคแล้วนปช.นั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการต่อสู้ทางการเมืองการชุมนุมการพัฒกถาการเป็นแกนนำเพื่อที่จะทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากกว่าแต่พอตอนลงคะแนนเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายท็อปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายประชานิยมนั้นท็อปต้องยอมรับนะนโยบายประชานิยมนั้นเนี่ยนะผลประโยชน์ที่ได้มันจับต้องได้นะจริงครับมันจับต้องได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่มีคำว่าเอื้ออาทรนามสกุลนะครับแท็กซี่เอื้ออาทรหรือว่าบ้านเอื้ออาทรสวัสดิการนู่นนี่ไอ้ตระกูลเอื้ออาทรเนี่ยผลประโยชน์มันจับต้องได้อย่างชัดเจนค่าแรง600อะไรอย่างเงี้ย อันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคต แหมอ่ะแล้วก่อนจะแต่ที่ผ่านมาไงต๊อบถ้าเราไม่ได้พูดถึงอนาคตนะคะเราพูดถึงที่ผ่านมาโครงการประชานิยมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าคนที่ได้ผลประโยชน์จากโครงการได้จริงๆก็ได้จริงเขาได้จริงๆค่ะพี่เนี่ยเจอคนที่เขาพูดอยู่ใน Facebook พี่2คนครับเขาว่าอะไรรู้ไหมว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหนูกับแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรแต่ตั้งแต่มีรัฐบาลนี้คําว่ารัฐบาลนี้หมายถึงรัฐบาลของไทยทั้งไทยนะคะหนูได้เรียนจบแล้วหนูกับแม่นั้นมั่นใจแล้วพรุ่งนี้จะมีกินนะคะอีกคนนึงบอกว่าแม่หนูมีปัญหาเรื่องตาก่อนหน้าที่รัฐบาลของทางด้านคุณทักษิณเนี่ยยังไม่มาหนูยังไม่รู้ว่าแม่จะได้ผ่าตาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้แม่หนูได้ผ่าตาแล้วค่ะนี่แหละชัดเจนชัดเห็นเป็นรูปธรรมเห็นไหมได้เยียวยาคนที่เรารัก
นะเขาได้ฟื้นฟูมั่นใจว่ามีกินนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะไปจับตากันที่ลุงตู่กันหน่อยนะครับแม่แต่ว่าก่อนนี้ก่อนที่เราจะไปหาลุงตู่ในเบรกหน้านะครับไปดูท่าทีไปดูลุงตู่มีความคิดความเห็นแอคชั่นอย่างไรต่อรวมไทยสร้างชาติใครที่กำลังมองหาของฝากในช่วงปีใหม่อาจารย์เสรีครับจะมาแนะนำของดีในช่วงปีใหม่เหมาะมากที่จะเป็นของขวัญของฝากในช่วงนี้ติดตามกันเลยครับ